ดูได้เลยแป๊บดูชี้อ่ะเอาดูชี้เนาะเนี่ยก็พอดีว่าเป็นตรงนี้เข้ามาวิ่งวินกันครับแต่วันนั้นวันที่หนึ่งพอดีวันที่หนึ่งเขามีแก๊ปมารับผู้โดยสารนะครับประมาณหลายคันอยู่ก็ได้แจ้งเตือนเข้าไปว่าหน้าตรงนี้มีวินอยู่นะครับพี่ช่วยไปรับด้านนอกได้ไหมเป็นแก๊ปอะไรพี่แก๊ปรถใหญ่ครับมีพี่คนนึงเขาได้กล่าวพูดตักเตือนไปว่าพี่ไปรับข้างนอกได้ไหมแต่ผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ผมก็เพิ่งจะออกมาวิ่งรถประมาณทุ่มหน่อยๆผมก็นั่งโต๊ะแต่พอดีเขาพาพวกมาประมาณ10คนได้เขามาเขาพูดอะไรไหมไม่ได้พูดอะไรเลยครับเขามาอยู่นี่2คนมีอาวุธอยู่มีไม้มีอะไรอยู่เขาก็มาต่อยผมเลยตัวที่ผมไม่รู้สาเหตุแล้วตอนที่เขาคุยกันเราก็ไม่ได้อยู่ด้วยใช่ผมก็ไม่ได้อยู่ครับก็คือมาถึงก็มาลุมใส่เราก่อนใช่มาใส่เราก่อนเขาเห็นว่าผมเป็นตัวเล็กกว่าหรือยังไงผมก็ไม่แน่ใจนะครับเขาเลยใส่ผมคุณงาต่อยผิดตัวใช่ครับต่อยผิดตัวเต็มมาให้แบงค์เงินแชทหน่อยครับแล้วอยากฝากอะไรถึงเจ้าที่ผมส่งไหมเขาอยากให้ช่วยดูแลให้มันดูดีหน่อยครับว่าเขามีวินสาธารณะอยู่ช่วยพวกที่ไม่ไอ้นี่ก็ช่วยออกห่างๆหน่อยอะไรเงี้ยครับครับอยากฝากอะไรถึงผู้ที่ก่อเหตุไหมครับก็อยากจะรู้ว่าจะมาคุยหน่อยว่ามันเป็นเหตุการณ์ยังไงทำไมถึงมาต่อยคนแบบตุ่มสี่ตุ่มห้าไม่รู้จักคนไม่รู้จักกันทำไมถึงมาต่อยเขาก่อนครับแล้วงี้เรารู้สึกยังไงครับก็รู้สึกเดือดมากครับว่าง่ายครับโคตรเดือดเลยครับข่าวอะไรที่เขาบอกว่าวินลุมอ่ะแต่ที่จริงไม่ได้ลุมเลยนะครับขอแจ้งข่าวด้วยครับผมช่วยแก้ไขด้วยครับยังไงว่าไม่ได้ลุมยังไงล่ะครับว่าเขามาทำร้ายเราครับไม่มีการลุมอะไรทั้งสิ้นเราโดนคนเดียวเราโดนคนเดียวครับและต่อยผิดคนด้วยคุณช่วยแก้ไขด้วยนะครับฝากตรงนี้ด้วยครับผม